ช่วงที่แล้วครับ2นักร้องสละอูคุณหนูและก็คุณตู้ครับร้องสลับเพลงกันทำเอาพวกเราต้องร้องโอ้หูไปเลยนะครับพบกับพี่ใหญ่ครับอย่างคุณจี๊ดรอยัลสไปซ์ที่เตรียมโชว์มาเต็มเหนียวให้คุณผู้ชมได้หายคิดถึงกันเลยนะครับเป็นครั้งแรกของผมที่มาโจ๊กตัดโจ๊กนะครับต้นฉบับสลับเพลงเป็นเรื่องพิเศษมากๆเลยแล้วผมก็รู้สึกตื่นเต้นก็พยายามจะถ่ายทอดให้ดีที่สุดมอบความสุขจากบทเพลงเนี่ยให้เป็นความสุขของคนฟังให้มากที่สุดก็คงจะเป็นความสุขของผมด้วยครับขอกำลังใจจากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปสู่มาตุภูมิของท่านแล้วกลับไปสู่ครอบครัวขอให้มีความสุขผมนี่นะคิดถึงเมียใจจะขาดอยากจะกอดอยากจะจูบอยากจะเฮ้ยเมียทิ้งท่านไปตั้งนานแล้วพูดแทงใจดำอ่ะไม่ต้องห่วงเราอยู่คนเดียวได้กลับบ้านไปดูลูกเมียของท่านโชคดีเห็นไม่น่าสงสารเลยอ่ะจะขาดหน้าใจนักพิษแห่งความรักบีบคั้นดวงใจพี่ยืนใต้เงาต้นโศกโศกเอ๋ยซึมเศร้าเงาไปโศกเหมือนรู้ใจของพี่โศกเอ๋ยเหมือนใจพี่โศกวิโยคครวญหาถึงยอดการดามินมิตรคนดีพี่เหมือนถูกกำแพงกันถูกเขาคอยกันรักพี่เขาพรากเธอหนีไปจากหัวใจน้ำค้างหลั่งมาราตรีวิโยกเมื่อน้ำตาต้นโศกช้ำโชคชะชุ่มกิ่งใบพี่ยืน
งเศร้าแฟนเราต้นโศกมองไม่โศกซ้ำโศกซ้อนโศกย้อนยอกใจพี่ยืนร้องไห้อยู่ใต้โศกนั้นไม่ขอรักใครให้ใจวิโยคกับโศกใจซ้อนเพราะโศกบั่นทอนสะท้อนชีวันถึงแม้จะคอยจนเกอจะขอรอเธอทุกวันไม่เปลี่ยนแปรผันให้โศกเศร้ายเงาโศกนะครับขอเสียงปรบมือด้วยจ้าโอ้โหนะครับนี่คือผลงานของพี่จี๊ดนะครับโอ้โหช่วงแรกนี่คึกคักเลยนะเป็นเหมือนขุนศึกออกรบครับแต่เรื่องรักนี่ก็โอ้โหเศร้าเลยนะครับแล้วก็มีกี่ภาพก็คือเป็นอดีตของแม่ทัพคนนี้ซึ่งเมื่อก่อนเคยหวานชื่นสุดท้ายแบบเศร้าเลยนะคุณพูดมันเคยครับที่ขอนแก่นครับแค่ครั้งเดียวครับผมครั้งเดียวยอมรับด้วยโปรโมเตอร์ครับผมครับผมผลงานเป็นไงบ้างครับวันนี้แหมรุ่นนี้นะครับมีที่ติจริงๆครับเนียนสวยสวยงามครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอโนดครับก่อนจะพูดถึงพี่จิตพูดถึงแอปแต้ก่อนคุณดีไซน์ดนตรีให้เพลงนี้มีความขลังขึ้นโดยเฉพาะอินโทรเนี่ยคือเดิมๆแซกโซโฟนต้องเป่าลูกนี้นะแล้วแอปแต้เนี่ยถึงแม้เขาจะดีไซน์ตัวริทึมสอดเข้าไปใหม่แต่ตัวแซกโซโฟนเวลาขึ้นมาไหนๆลองอินโทรออกแบบหัวแดงครับผมพอแล้วครับไอ้เนี่ยนึกมันจะสร้างใครให้ดังมันสร้างง่ายๆนะไอ้หัวแดงเห็นนั่งยับผมอยู่ข้างหลังนั่นแหละมันมีเวลาที่ไหนไปดีไซน์ดนตรีคือพี่จีนครับผมมีความสุขแล้วก็เวทีคำว่าโจ๊กตัดโจ๊กเนี่ยจริงๆมันเป็นเวทีหลักๆของพวกตลกหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาแต่วันนี้มันมหัศจรรย์นะมันวิเศษไปมากกว่านั้นที่ทั้ง5คนมารวมกันอยู่บนเวทีนี้ขอบคุณครับชื่นชมครับครับผมพี่สุครับมีความสุขมากค่ะวันนี้หนูอินมากเลยแล้วก็ในขณะที่ร้องคือเหมือนเป็นทหารเข้มแข็งในสนามรบแต่ในหัวใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังต้องเก็บมันไว้พี่จิ๊ดใส่อารมณ์ตรงนี้ได้ดีมากๆค่ะหนูชอบมากเลยแล้วก็น้ำตาซึมเลยนะสมกับที่แฟนๆรักแล้วรักเลยจริงๆกับพี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงจริงๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครูครับครูมองว่าถ้าใครที่เกิดทันในยุคที่พี่จิ๊ดหรือว่าโรเยนสไปร์กำลังดังจะไม่สงสัยใดๆเลยเพราะว่าคนๆนี้คือคนเก่งคนใช่แค่ไหนนะแต่ที่อยากจะบอกเพิ่มก็คือว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามาเห็นในวันนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครทำไมทำได้พิเศษขนาดนี้ไม่ใช่แค่ทำให้โชว์นี่มันสมบูรณ์เท่านั้นนะครูมองว่ามันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการเข้าถึงเพลงคนที่ร้องเพลงอีกแบบหนึ่งแล้วก็พอข้ามมาร้องเพลงในโหมดลูกทุ่งซึ่งเป็นเพลงอีกตระกูลหนึ่งมีวิธีเล่าอย่างไรที่เป็นตัวของตัวเองก็ด้วยเพราะก็ด้วยมันเป็นวิชามันเป็นความรู้กว่าจะเป็นศิลปินได้และเมื่อไปยืนอยู่บนเวทีต้องทำอะไรกับมันบ้างวันนี้ทั้งการแสดงการร้องและทุกอย่างเป็นตำราหมดเลยชื่นชมมากครับพี่หนูครับพี่จิ๊ดสุดยอดครับสุดยอดคือเป็นไอดอลของนักดนตรีรุ่นหลังอยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งมาทำให้เราเห็นอย่างนี้ก็ต้องนับถือครับถูกทุกข้อครับพี่โอ้ครับผมขอบคุณครับพี่ตู้ครับจากนักร้องอายุย่าง80ต้องมาร้องเพลงเสียงสูง
แล้วก็เพลงเร็วแล้วต้องกลับมาร้องเพลงช้าเนี่ยมันควบคุมยากมากเลยครับแต่วันนี้พี่จี๊ดทำได้ดีมากบอกได้คำเดียวว่าแจ๋วแหววเฮ้ยชอบชอบโอ้นะก็ถือว่าวันนี้ได้ส่งความสุขในช่วงที่ร้องเพลงเจงกิสขานเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่รุ่นนั้นก็ต้องฮู้ฮ่าตามแน่เลยนะผมเชื่อนะครับผมนะฮะอ่ะคนแรกผ่านไปแล้วขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหโชว์ของคุณจี๊ดนี่ที่เปิดด้วยเพลงสนุกแล้วก็จบด้วยเพลงเศร้าอร่อยครบรสได้ใจกรรมการไปเลยนะครับและคนต่อไปครับพบกับนักร้องเสียงทรงพลังคุณมัมลาโคนิกช่วงหน้าห้ามพลาด